มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ RSU Society นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีการมอบความรักนะคะผ่านจิตอาสาและก็การแบ่งปันนะคะซึ่งก็มีการจัดงานขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าจะมีกิจกรรมใหญ่แล้วก็จะจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะกิจกรรมนี้ค่ะมีชื่อว่าโครงการวันดอกป๊อปปี้บานเต็มทุ่งรังสิตนะคะซึ่งมีการจัดโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมีตัวแทนน้องนักศึกษา2ท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะท่านแรกค่ะนั่นก็คือน้องวิมลินหิรันบูรณะนะคะหรือว่าน้องวิค่ะและอีกคนหนึ่งนะคะน้องพัชรีศรีขมูลนะคะหรือว่าน้องแตงโมนะคะซึ่งน้องทั้งสองคนค่ะก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องมาถามถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ก่อนนะคะในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยว่ามีวัตถุประสงค์เริ่มต้นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับโครงการวันดอกป๊อปปี้บานเต็มทุ่งรังสิตนะคะโครงการของเราก็เหมือนกับว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของวันทหารผ่านศึกค่ะแล้วก็เป็นการระดมทุนค่ะเพื่อหาเงินสมทบทุนนะคะเข้าสู่มูลนิธิส่งเขาครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็บุคลากรทุกท่านนะคะได้มีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างจิตสำนึกค่ะให้มีจิตอาสาแล้วก็เพื่อเห็นถึงการเสียสละของทหารไทยค่ะแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็จัดเริ่มจัดแล้วหรือยังมีเกิดขึ้นหรือยังแล้วก็จบที่วันไหนค่ะค่ะกิจกรรมก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เริ่มมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้จัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะส่วนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนี่จัดขึ้นในวันที่10 11แล้วก็12คือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งกิจกรรมของพวกเรานี่ก็จะมีการจัดนิทรรศการบริเวณโถงอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์นะคะก็ภายในนิทรรศการก็จะมีการจัดจำหน่ายบูธจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะมีการจำหน่ายสินค้าพรีเมียมของแม่บ้านจากมูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการสาธิตการทำดอกป๊อปปี้และที่เป็นจุดพีคของงานเลยไฮไลท์เลยใช่ค่ะคืออะไรคะคือพวกเราก็จะจัดกิจกรรมนะบริเวณหน้าอาคาร1อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์นะคะเวลา 4:00 น.ค่ะจนถึง 6:00 น.ค่ะภายในงานเนี่ยก็จะมีการแสดงของนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีการแสดงดนตรีสดของวิไลดนตรีด้วยค่ะค่ะแล้วที่บอกว่า เป็นทุ่งดอกป๊อปปี้อันนี้ก็พี่สนใจมากเลยเป็นยังไงใช่ค่ะคือพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเนรมิตบริเวณลานข้างหน้าเนี่ยให้เป็นทุ่งดอกป๊อปปี้เลยค่ะค่ะอันนี้ในภาพนี้เป็นภาพบรรยากาศของปีนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของปีที่แล้วค่ะอ๋อเป็นของปีที่แล้วก็จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเลยเหรอคะใช่ค่ะคือกิจกรรมนี้เนี่ยจัดมาแล้วประมาณ3ปีผ่านมาแล้วค่ะค่ะก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเพราะว่าจะมีการร่วมแบ่งปันให้กับครอบครัวทหารผ่านศึกด้วยนะคะอาล่ะค่ะแต่ว่าสำหรับสมาชิกนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยจะเป็นน้องๆของสาขาประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมาจากสาขาอื่นหรือว่าคณะอื่นมาร่วมด้วย
ค่ะสำหรับกิจกรรมในโครงการของเรานะคะก็จะเป็นการรวมทั้งคณะนิเทศศาสตร์ค่ะก็คือใช่มีการให้สาขาอื่นมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยใช่ค่ะก็อย่างเช่นวารสารวารสารก็จะมาทำข่าวโครงการวันดอกป๊อปปี้บานเต็มทุ่งรังสิตค่ะแล้วก็สำหรับสาขาโฆษณาก็จะมาช่วยจัดนิทรรศการค่ะสำหรับสาขาประชาสัมพันธ์ก็มีการแสดงด้วยแล้วก็มีสาธิตทำดอกป๊อปปี้ในอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะโอ้ได้ข่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมีการแข่งขันชอบมากเลยการแข่งขันเนี่ยแข่งขันอะไรแล้วรางวัลที่ได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการแข่งขันเนี่ยตอนแรกโครงการของเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลโดยมีทีมสื่อมวลชนแล้วก็ทีมดาราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์นะคะคือต้องไปค่ายที่กัมพูชาเลยแบบแล้วก็การติดต่องานกับคณะสื่อสารการกีฬาไม่ทันจริงๆอ๋อการแข่งขันก็เลยต้องยุติไปก่อนใช่ค่ะการฟุตบอลการกุศลของที่จะจัดขึ้นร่วมกับดอกป๊อปปี้เนี่ยก็คือต้องแคนเซิลไปคือไม่ได้จัดเสียดายจังเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเอาใหม่นะคะแต่ว่าย้อนไปนิดนึงเห็นบอกว่ามีนิทรรศการแล้วก็มีการออกร้านของนักศึกษาสาขาประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีแม่บ้านนะคะของทหารผ่านศึกด้วยเนี่ยมีอะไรมาจำหน่ายในงานเล่าให้พี่ฟังหน่อยในงานนะคะก็จะมีบูธขนมค่ะค่ะเป็นขนมขนมไทยนะคะแล้วก็จะเป็นบูธขายน้ำก็จะมีรถช่องช็อกโก้ยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นบูธขายกิฟต์ช็อปค่ะค่ะจะเป็นต่างหูกิฟต์ผมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีบูธจำหน่ายดอกป๊อปปี้ค่ะค่ะเป็นบูธใหญ่เลยแล้วก็จะมีในส่วนของสินค้าพรีเมียมอะค่ะที่ทางแม่บ้านของมูลนิธิเขาเป็นคนทำขึ้นมาแฮนด์เมดอะค่ะก็นำมาจัดจำหน่ายด้วยรายได้ทั้งหมดที่หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมอบให้กับทางมูลนิธิทั้งหมดเลยค่ะโอ้ดีมากเหมือนว่าได้เป็นการทำบุญด้วยภายในตัวใช่นะคะแล้วน้องวิน้องแตงโมคิดว่าการที่ทำกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะค่ะค่ะสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือเหมือนว่าเป็นการสมทบทุนนะคะช่วยเหลือครอบครัวของทหารผ่านศึกทั้งมีทั้งบาดเจ็บจากการสู้รบแล้วก็บางคนทุพพลภาพค่ะจนถึงขั้นเสียชีวิตใช่ครอบครัวเขาก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรในการขาดเสาหลักในการดูแลค่ะก็จะได้เงินสมทบทุนตรงนี้เข้าไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนสร้างจิตสำนึกอะค่ะในการแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยอะค่ะอันนี้ก็คือเหมือนแบบได้ใจตรงนี้ไปเลยโอ้ยอันนี้สำคัญนะคะในเรื่องของจิตสำนึกเราคนไทยด้วยกันใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับเหล่าแม่บ้านของทหารผ่านศึกหรือเปล่าคะว่าได้รับกำลังใจหรือว่าได้รับความเข้มแข็งอย่างไรบ้างในการที่จะมีการใช้ชีวิตต่อไปหรือว่าต้องบางคนนี้ต้องมาเป็นผู้นำครอบครัวซะเองเรามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้างหรือเปล่าในส่วนนี้นะคะที่จากที่ไปที่มูลนิธิมาเนี่ยคือจะไม่ได้พบในส่วนของแม่บ้านที่เขาจะมาเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บโดยตรงใช่ค่ะแต่ว่าก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านภริยาพลทหารค่ะที่เขากำลังนั่งทำดอกป๊อปปี้อยู่ในวันที่ไปเยี่ยมชมที่มูลนิธินะคะก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะให้ตั้งแต่ค่าเลี้ยงชีพของครอบครัวทหารผ่านศึกนะคะตลอดจนค่าเดินทางค่าเดินทางที่มาเยี่ยมตรงนี้นะคะรวมถึงค่าเลี้ยงดูบุตรค่ะแล้วก็คือค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยทางมูลนิธิรับผิดชอบส่วนตรงนี้อยู่ค่ะดีเหมือนกันก็น่าประทับใจที่เรายังไม่ลืมคุณค่าแล้วก็ไม่ลืมวีรกรรมของเหล่าทหารที่ปกป้องประเทศใช่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้น้องๆทั้งสองคนนะคะฝากประชาสัมพันธ์งานให้เพื่อนๆแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมงานในวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะฝากได้เลยค่ะ
ค่ะก็ในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะคะเราจะมีโครงการวันดอกป๊อปปี้บานเต็มทุ่งรังสิตนะคะตั้งแต่9นาฬิกานะคะเป็นต้นไปเลยโดยภายในอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์หรืออาคาร1ของเรานะคะก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อนำเงินทั้งหมดนะคะสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะสำหรับในช่วง16นาฬิกา30นาทีจนถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะก็ขอเชิญนักศึกษานะคะแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานโครงการของเราบริเวณหน้าอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์นะคะภายในงานก็จะมีการจัดแสดงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์จากสาขาคณะต่างๆนะคะแล้วก็มีการมอบของรางวัลด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องแตงโมแล้วก็น้องวินะคะที่นำโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นกิจกรรมจิตอาสารวมถึงนะคะจะเพิ่มในด้านของการแบ่งปันให้กับน้องๆพี่ๆนะคะภายในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้ร่วมมือร่วมใจกันค่ะเพื่อที่จะนะคะมอบน้ำใจแบบนี้นะคะให้กับเหล่าทหารแล้วก็ครอบครัวของทหารผ่านศึกนั่นเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Special เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาชมประวัติความเป็นมาของตะกร้อไทยอยากรู้ อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีมาช้านานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ